สามันดกระทู้ยอดนิยมของพันทิปประจำวันที่16มิถุนายนเริ่มที่กระทู้อันดับที่1ปัญหาชีวิตเรื่องเซ็กกับสามีสามีของเจ้าของกระทู้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเซ็กแต่ว่าไม่ยอมไปหาหมอไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยพูดคุยทะเลาะกันจนเจ้าของกระทู้เนี่ยเบื่อหน่ายอายุ30ด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยเขายังมีความต้องการในเรื่องนี้อยู่ก็เลยไปเที่ยวบาร์โฮส สามีก็รู้นะแต่ว่าไม่ว่าไม่พูดอะไรทั้งนั้นก็ยังคงปฏิบัติกับเจ้าของกระทู้เนี่ยเหมือนเดิมให้เงินเหมือนเดิมเพราะว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาไม่ได้ทํางานเคยขอหย่านะกับสามีแต่ว่าสามีเนี่ยไม่ยอมหย่าให้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรส่วนพ่อแม่ของเจ้าของกระทู้เนี่ยไม่รู้เรื่องของบาร์โค้ดแต่ว่ามีแต่บอกให้เจ้าของกระทู้เนี่ยเพาๆหน่อยในเรื่องของการใช้เงินของสามี แต่ว่าถึงไม่มีเงินสามีเนี่ยเจ้าของกระทู้เขาบอกว่าก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แบบสบายๆนะสามีแล้วก็บ้านทั้งสองฝั่งเนี่ยก็อยากมีลูกมีหลานแต่ว่าสามีไม่ทําไม่หาหมอด้วยไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นเลยเจ้าของกระทูนี่โหใจจะขาดมากตั้งแต่แต่งงานกันเนี่ยมีอะไรกันเนี่ยนับครั้งได้เลยแถมต้องเป็นฝ่ายร้องขอแล้วก็เริ่มก่อนด้วยคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ไม่สนใจเรื่องเซ็ก มานั่งคิดๆด,ดูนะว่าเอ๊ะหรือว่าเขาเครียดเรื่องเงินก็ไม่ใช่นี่เพราะว่าฐานะก็ดีด้วยกันทั้งคู่หรือว่าเรื่องนอกใจอันนี้ก็ไม่ใช่แน่ๆเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมาดูความเห็นเขาบอกว่าก็ไลฟ์สไตล์คนเราเนี่ยมันคนละแนวกันเนี่ยอ่านๆดูเนี่ยยังหาจุดที่เชื่อมกันเนี่ยไม่ได้เลยว่ามาแต่งงานกันได้ยังไงทางนูน้นไม่ยอมหย่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะ เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำผิดถึงขั้นฟ้องหย่าได้มีแต่คุณแหละจะถูกฟ้องหย่าสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าถ้ามีลูกด้วยกันโหจะยิ่งไม่มีความสุขนะความหวาดระแวงมันก็จะเพิ่มขึ้นทวีคูณเลยว่าเอ๊ะนี่ใช่ลูกฉันหรือเปล่าคือถ้าจะขอตรวจ DNA นเนี่ยก็จะทะเลาะก,กันเข้าไปใหญ่แล้วก็ยิ่งไปเจอเด็กบ้าโค้ดเวลากลางวันเนี่ยก็จะเกิดความอับอายขึ้นมาในใจด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆที่จะถาโถมเข้ามาอีกเนี่ย อยู่แบบนี้ไปแหละดีแล้วหรือไม่ก็ฟ้องหย่าแล้วก็เลิกเรื่องพวกนี้ไปสักพักเนี่ยอาจจะประมาณสามปีห้าปีอะไรก็ว่ากันไปสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าเคยคบกับคนที่คล้ายๆกับสามีของเจ้าของกระทูนะคือเราเนี่ยทรมานมากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อินกับการมีเซ็ก์เนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ของชีวิตแล้วก็ไม่ใช่สิ่งจําเป็นเนี่ย หลังจากคบกันมาได้สักพักเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ชอบเซ็กซ์เฉยๆคือไม่ได้เป็นเกย์หรือว่ามีความเครียดมีปัญหาอะไรใดๆนะแค่ไม่ชอบเรื่องแบบนั้นเป็นปัญหาที่จัดการเองคนเดียวก็ไม่ได้และเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยคนมันไม่ดีพอ,อมันไม่พอดีกันเฉยๆเนี่ยพอถึงวันนึงเนี่ยเราก็เลิกกันแต่ว่าจากด้วยสาเหตุอื่นนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปคบกับคนใหม่ที่มันเซ็ก จูนกันพอดีพอดีเลยความต้องการตรงการมีความสุขรู้สึกถูกเติมเต็มที่จะสื่อก็คือเราเปลี่ยนนิสัยแฟนไม่ได้แต่ว่าเราเปลี่ยนแฟนได้แต่ว่าของสมาชิกค,คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่แต่งงานอะไรอะไร,ะไรมันก็เลยง่ายแต่ว่าในกรณีของเจ้าของกระทู้เนี่ยต้องลองชั่งใจดูแล้วละ่ะว่าเหตุผลที่ทําให้แต่งงานกันเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เซ็กเนี่ยมันให้คุณค่าอะไรมากกว่า เพราะว่าจากที่เล่ามาเนี่ยดูแล้วเนี่ยสามีของเจ้าของกระทู้เนี่ยก็คงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรอกมาดูกระทูอันดับที่2จะต้องจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงเป็นเด็กเสียตอนนี้เจ้าของกระทู้เนี่ยเขาอายุ1 8ปีก็มีคนเลี้ยงดูได้จะครบ1ปีแล้วพี่เขาเป็นผู้ชายอายุ56หปีโหรู้สึกรักเขามากเลยเนี่ยพยายามไม่คิดอะไรกับเขาแล้วนะแต่ว่าก็อดที่จะรู้สึกไม่ได้เนี่ย อยากจะครอบครองเขาแต่ว่าพี่เขาเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็มีลูกอยู่แล้วบ้านเมียพี่เขาเนี่ยอยู่กรุงเทพแต่ว่าพี่เขาเนี่ยมาทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่กับเจ้าของกระทู้เนี่ยทุกวันเลย ประเด็นก็คือก่อนหน้าที่จะมีเจ้าของกระทูเนี่ยเขาเคยมีสาวคนหนึ่งที่รักมากๆเนี่ยแต่ว่าก็โดนหักหลังหลายครั้งจนทําให้เขาเนี่ยเลิกเลี้ยงดูผู้หญิงคนนั้นไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาคบกับเจ้าของกระทูเนี่ยได้ประมาณ5-6เดือนละ แรกๆเนี่ยก็รักกันดีมากเลยอเขาสนใจดูแลเทคแคร์เนี่ยเอาใจใส่มากๆเวลาเขาไปทำงานเนี่ยเขาก็จะพาไปด้วยไปออกงานที่ไหนเนี่ยก็พาไปด้วยตลอดเลยแต่ว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้นะคือเวลาไปเที่ยวก็เตาะสาวไปเอยเลยซึ่งเจ้าของทูบบอกว่ารู้สึกไม่ชอบใจเลยรู้สึกห่วงเขามาก มีวันหนึ่งเนี่ยเจ้าของธูปเนี่ยพลาดไปนอนกับคนอื่นและเขาเกิดจับได้ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าเขาก็ให้อภัยนะหลังจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ก็ไม่เหมือนเดิมแฟนเก่าเขารู้ว่าเจ้าของธูปเนี่ยทำผิดมีปัญหากันเนี่ยแฟนเก่าเขาก็เลยติดต่อพี่เขามาแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรวันนั้นเนี่ยเจ้าของทูปเนี่ยแอบเปิดโทรศัพท์พี่เขาดูก็เห็นว่าโอนเงินให้กับแฟนเก่าชา โอ้รู้สึกน้อยใจเนี่ยงอนก็เลยทําเป็นไม่สนใจแต่ว่าพี่เขาก็ไม่สนใจเรานะก็รู้สึกน่าอายจังเลยเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าของ,ของทเนี่บอกว่าเขาไม่อยากเป็นเด็กเสียเลยแต่ว่าก็กลัวที่จะลําบากต้องจัดการตัวเองเนี่ยอย่างไรมาดูความเห็นเขาบอกว่าก็เรียนให้จบปริญญาตรีจบแล้วก็หางานทํามีชีวิตของตัวเองมีความภาคภูมิใจในตัวเองหาชีวิตคู่หาคู่ชีวิตดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไป สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่ารีบหาทางทำเงินให้ตัวเองเถอะอย่าได้ไปพึ่งคนอื่นขนาดนั้นเลยเขาไม่ได้เลี้ยงดูคุณไปตลอดนะสักวันเขาก็จะหาคนใหม่สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าคำว่าเด็กเลี้ยงดูกับคำว่าเมียเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนที่ปรับ แตกต่างกันมากเลยเด็กเลี้ยงดูเนี่ยมันไม่มีข้อห้ามนะว่าจะเลี้ยงดูได้แค่คนเดียวเนี่ยตา,ตาบใ่ที่ผู้ชายเนี่ยมีเงินมากพอจะเลี้ยงเด็กดูกี่คนเนี่ยเท่าไรก็ได้เด็กเลี้ยงดูเนี่ยไม่มีสิทธิ์หวงไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแล้วก็คุณเองก็ไม่ใช่เมียแฟนเองก็ไม่ใช่ รวมถึงการเป็นเด็กเลี้ยงดูเนี่ยเขาจะเลิกเลี้ยงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เป็นสิทธิที่เขาเนี่ยทำได้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินการที่เขาเนี่ยเอาใจคุณอยู่กับคุณเนี่ยระยะหนึ่งนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยพอใจในสิ่งที่เขาเนี่ยได้จากคุณแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขารักคุณนะ ผู้ชายแบบนี้เนี่ยเขาไม่มีทางรักเด็กที่เขาเลี้ยงหรอกเพราะว่าเขาก็จะไปหาสาวเนี่ยเพิ่มได้ตลอดเลยจะมาเสียเวลารักเด็กแค่คนเดียวเนี่ยทำไมกันอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีเมียเป็นตัวเป็น,ปนตนตอยู่ที่บ้านแล้วด้วยดังนั้นการพึ่งพาตัวเองคืออะไรที่แน่นอนที่สุดมาดูกระทู้อันดับที่สามไม่คาดคิดเลยว่าการแต่งตัวจะมีผลขนาดนี้เพื่อนๆเ,เคยเจอบาบนี้ไหม เคยได้ยินนะได้ฟังมาว่าแต่งตัวดีเนี่ยคนก็จะปฏิบัติกับเราดีแต่งตัวโสมเนี่ยคนก็จะเป็นอีกแบบกับเราเลยเนี่ยแต่ว่าเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ใจกับคําพูดแบบนี้นะจนได้มาเจอกับตัวเองเนี่ยวันหนึ่งเจ้าของทุนเนี่ยเขาใส่เสื้อโปโลเก่าๆซีดๆเนี่ยกางเกงขาแบบขาดขาดเนี่ยหมวกก็คุมหัวแบบคนงานก่อสร้างแล้วก็หมวกฟางเนี่ยใส่ทับอีกใบหนึ่งเนี่ยเพื่อเป็นการกันแดด ไปเดินในซอยหมู่บ้านมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเดินมาถามเสียงเข้มเลยนะว่ามาทำอะไรแถวนี้แล้วก็กระชากหมวกออกโหยลอยแล้วริ้วลงพื้นไปเลยแต่ว่าพอมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นหน้าก็ยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยเจ้าของทุนเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ก้มเก็บหมวกที่พื้นแล้วก็เดินต่อไป อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไปคุมงานสร้างบูธในสนามบินใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบาใส่เสื้อโปโลเก่าๆเนี่ยยืนคุมงานอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมากระชากแขนอย่างแรงเลยจนเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาหาันไปเจอหน้าเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินเขาก็พูดเสียงเข้มใส่เลยนะว่ามาทําอะไรเนี่ยพอเห็นหน้าเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาก็งงๆอ่ะเจ้าของกระทู้ก็เลยบอกตําแหน่งงานไปเขาก็คุยดีแล้วก็เดินจากไป เป็นเรื่องที่ดบบโตทำให้ช็อกมากๆเลยไม่คิดว่าการแต่งตัวเนี่ยจะมีผลขนาดนี้คือโดนแบบหยาบคายใส่มากๆเลยอ่ะเพื่อนๆเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์ทำนองนี้กันบ้างไหมมารวมพูดคุยกันหน่อย พี่หนเขาบอกว่าไม่เคยนะปกติเนี่ยใส่เสื้อยืดเก่าๆกางเกงขาสัาน้นแบบกางเกงบอลเนี่ยรองเท้าแตะก็ไม่เคยมีใครทําตัวไม่ดีใส่นะแต่ว่าถ้าเกิดไปคุมงานแล้วแต่งตัวแบบท,ที่คนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าเรามาทํางานเนี่ยเข้าไปในเขตที่ห้ามบุคคลทั่วไปเข้าอันนี้จะโดนรปภมาถามก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร สมาชิกคนนึงก็บอกว่าแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ถือว่าเป็นการให้เกียรติสถานที่แล้วก็ให้เกียรติตัวเองด้วยสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าการแต่งกายก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าคนที่ทำไม่ดีกับคุณก็คือคนที่ไม่ดีเหมือนกันนะคือคนดีๆเนี่ยเห็น <c oughs> คนแต่งตัวไม่ดีแต่ไม่สกรปรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรมากหรอกยุคนี้เนี่ยคนมีตังเขาก็ไม่ได้แต่งตัวกันเยอะแล้วสมาชิกคนหนึงก็บอกว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาแหละเพราะว่าคนอื่นที่เขาไม่รู้จักคุณเขาก็ต้องใช้ตาในการทำความรู้จักคุณแน่นอนว่าเขาก็ต้องย่อมเห็นแต่เปลือกส่วนคนที่เขารู้จักคุณแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ตาในการตัดสินคุณแล้วแหละและนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวและก็ความมิเห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันทิปรวมพูดคุยกันใน3อันดับกระทู้ยอดนิยมประจำวันที่26มิถุนายน